ไอ้เหี้ยไอ้เด็กนี่มันเหี้ยมึงอย่าไปอยู่กับมันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังนี่เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นไม่สปอยจงสบายใจ วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่อง The Prodigy เด็กจองเวนชื่อผู้กำกับนิโคลัสแมคคาร์ทีไม่ค่อยได้เห็นผลงานเขาเลยอะแต่คนที่เขียนบทอะเจฟบัตเลอร์เดี๋ยวเขาจะเขียนบทในPet Cemeteryด้วยแวะนิดนึงเลยเจฟบัตเลอร์เนี่ยตอนPet Cemeteryเขาทำหน้าที่เป็นสกรีนเพลย์คือคนที่เขียนบทภาพยนตร์ไม่ใช่คนต้นเรื่องนะอย่าง Pet Cemetery เนี่ยคนต้นเรื่องเป็นสตีเฟนคิงแล้วตัดเจฟบัตเลอร์เนี่ยเอาเรื่องของสตีเฟนคิงมาทำเป็นบทภาพยนตร์เพื่อให้นักแสดงเพื่อถ่ายทำเพื่ออย่างเงี้ยสกรีนเพลย์นี่คือหน้าที่ของสกรีนเพลย์นะมันต่างจากหนังนิดนึงเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไอ้ตัดเจฟบัตเลอร์เนี่ยคือคนเขียนเลยหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าเกินคาดนิดนึงเพราะว่าจริงๆอาทิตย์เนี้ยตั้งใจเลยว่าลองดูหนังผีสัก2เรื่องเลยผีไทยเรื่องนึงผีฝรั่งเรื่องนึงแล้วเราไม่ได้คาดคิดหรอกเราไม่ได้เตรียมใจว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้มันจะดีจะเพอร์เฟคจะไอ้เชี่ยโหแม่งจะตราตรึงใจเราไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยทำให้พี่เซอร์ไพรส์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยมันก็สนุกอยู่มันก็เอนจอยอยู่นะถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างในหนังมันจะดูคลีเช่หน่อยแต่ว่าเอาจริงๆนะความคลีเช่เนี่ยส่วนตัวรับได้ถ้าเขาเล่าแล้วเขาบิ้วอัพให้เรารู้สึกสนุกและอินไปกับภาพยนตร์ไปกับช่วงเวลาณขณะนั้นไปกับเรื่องราวณขณะนั้นได้เข้าถึงความรู้สึกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้ทำให้รู้สึกเหมือนตอนดูหนังเรื่องอรพันธ์อะเด็กเปรตอะฟิลประมาณนั้นแหละสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของหนังนะทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่อยู่กับมาว2ต่อ2อะเราจะรู้สึกหวิวอะใจแป้วอะไอ้เหี้ยไอ้เด็กนี่มันเหี้ยมึงอย่าไปอยู่กับมันเราจะมีฟิลเนี้ยอยู่ซึ่งใครไม่อินไม่รู้อะส่วนตัวผมอะหนังอะทำให้ผมอินได้อย่างหนึ่งที่หนังทำให้ผมอินได้เพราะว่า 1. หนังเรื่องนี้เข้าเรื่องเร็วมากไม่เกิน10นาทีแรกอ่ะคุณจะรู้เลยว่าไอ้มาวส์เนี่ยเป็นเด็กที่เกิดจากคู่รักที่แม่งรักกันขนาดไหนความรักของครอบครัวเขาจะไม่เล่ามาก10นาทีแรกเท่านั้นหลังจากนั้นเด็กเปรตเกิดบันไลผมจะพูดแบบยั่วน้ำลายแล้วกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยค่อนข้างอันเดอร์เรทคือเป็นหนังที่ใช้ได้นะถ้าถามว่าเพอร์เฟกต์ไม่หรอกแต่หนังที่เฮ้ยไม่ขี้เลไม่น่าเกียดในเรื่องคุณจะเห็นเด็กเปรตแม่งโชว์ความเหี้ยทั้งเรื่องความรุนแรงลวนลามอ่ะบอกแค่นี้แล้วกันไอ้เหี้ยบอกกว่านี้เดี๋ยวแม่งจะสปอยแล้วไปดูหนังเรื่องเนี้ยโอ้ยคันปากอ่ะพอมันเป็นความรู้สึกแบบไม่สปอยแล้วแม่งอยากจะพูดตอนจบอ่ะแต่ว่าพูดเหี้ยอะไรไม่ได้อะเพราะสกิปนิดนึงแล้วอาจจะสปอยเอาอย่างงี้ผมจะบอกว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วอ่ะเข้าใจว่าเขาต้องการจะทำอะไรกับตอนจบของหนังแต่เฮ้ยแม่งเกือบอีกนิดนึงแต่ไม่น่าเกลียดนะแต่ยังไม่แบบโอ้โหช็อกขนาดนั้นไม่แต่ก็พอถูไถสุดท้ายโดยรวมหนังเรื่องนี้ถามว่าแนะนำไหมเฮ้ยถ้าคุณอยากจะดูหนังผีแล้วหนังไทยอ่ะผีพระคำสาปตุ๊ดอีกแล้วอ่ะมันน่าเบื่อ The Prodigy คือทางออกเว้ยลองไปดูลองพาแฟนไปดูเอางี้ดีกว่าถ้าคุณพาแฟนไปดูแฟนคุณไม่กรี๊ดลงหนังผมให้ตบเลยเดี๋ยวแนบที่อยู่แล้วคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวกูให้เลยยืนรอหน้าบ้านเลยจริงอีกอย่างนึงที่ขอพูดหน่อยมันไม่ใช่เป็นความสปอยแต่เป็นจังหวะจากโคนของหนังผีผมแบ่งแยกก้อนอย่างนี้นะแบบสิงสู่พูดถึงหนังไทยแบบสิงสู่แบบจัมป์สแกร์แบบสิ่งที่หนังไทยกำลังทำโจงขึ้น
โป้งชึ่งแบบบิวอัพเยอะๆกับหนังแบบ Hereditary คนละขั้วเลยคนละขั้วเลยหนังเรื่องนี้อยู่ตรงกลางหนังเรื่องนี้อยู่ตรงกลางที่ผมพูดขึ้นมาเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมมองว่าสามารถฆ่าเวลาได้สำหรับคนที่ชอบสไตล์ทั้งสองฝั่งนึกภาพป่ะงานศิลปะย่อมมีคนชอบอยู่สองขั้วเหมือนแดงและเหลืองไม่ได้โยงการเมืองนะไม่ต้องโยงการเมืองเลยพูดแค่เห็นภาพเฉยๆอย่าคิดไปทางนั้นมันมีสองขั้วในคนชอบงานศิลปะเสมอหนังเรื่องนี้แม่งอยู่ตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำคนทั้งสองขั้วเลยใครที่เอนจอยกับสิงสู่หรือใครที่เอนจอยกับ Hereditary ผมมองว่า The Prodigy ฆ่าเวลาได้ในสุดสัปดาห์นี้พูดอย่างนี้แล้วกันแล้วสิ่งหนึ่งที่หนังใช้แล้วผมรู้สึกว่าไม่เคอะเขินลองไปดูนะเนี่ยสำหรับผมหนังเรื่องเนี้ยใช้จัมป์สแกร์โดยไม่เคอะเขินช่วงจังหวะไหนที่ต้องทิ้งหนังทิ้งช่วงจังหวะไหนที่ควรต้องบิวอัพแล้วจัมป์สแกร์หนังจัมป์สแกร์ถูกที่ถูกทางเรื่องไม่ได้อะไรมากถึงมันจะมีความเป็นมิสซิรี่อยู่บ้างเล็กน้อยตามสไตล์หนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์นะแต่ปมที่เขาผูกเอาไว้อะมันเป็นเงื่อนง่ายๆนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้คือเชือกสักเส้นหนึ่งอ่ะการดูหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์คือเราต้องไล่เส้นไปใช่ป่ะเราไล่ตามเชือกไปพอเจอปมเราก็แก้หนังบางเรื่องแม่งผูกปมซะยากเลยเชี่ยกูไม่รู้กูต้องตามไปก่อนไปแก้ปมข้างบนก่อนถึงจะเข้าใจว่าปมก่อนหน้านี้คืออะไรแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคุณเดินตามสายไปนะคุณไล่ตามเชือกไปตามที่ผู้กำกับเขาพาไปพอคุณเจอปมปั๊บโอ้ยปมเนี้ยกูเคยเรียนตอนลูกเสือป.1 อ่ะมันเป็นปมที่ไม่ยากก็จริงแต่เขาหยอดมาให้คุณเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็โอ้แกเพลินดีเว้ยเพลินดีเว้ยสรุปรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเฮ้ยร้อนอยู่มีให้ตกใจบ้างอยู่ในปริมาณที่ไม่น่ารำคาญตัวละครผมว่าในเรื่องเนี้ยน้องผู้ชายคนเดียวที่เล่นดีตัวละครอื่นในเรื่องสำหรับผมธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ดีนะแต่มันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นให้ชวนจดจำโหเดินออกมาจากโรงแล้วคุณปลื้มแม่ของไอ้มาลส์มากคุณปลื้มพ่อของไอ้มาลส์มากปลื้มหมอปลื้มฆาตกรมันไม่มีขนาดนั้นเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมอะเด็กโดดเด่นอยู่คนเดียวมีความต้องการเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยมีความต้องการเป็นแบบไมเคิลไมเยอร์เจสันแบบสร้างภาคต่อถ้าจะทำอย่างนั้นทำได้แต่ระวังนิดนึงเพราะว่าพอถึงจังหวะจบหนังไม่ยอมจบเว้ยหนังเลยเถิดหนังเรื่องนี้ขอให้ที่7คะแนนโอเคครับลองไปดูแล้วกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่รีวิวหนังผี2เรื่องเลยเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังผี Horror Thriller นะไม่มีอะไรดูขอเน้นผีไว้ก่อนฝากไว้ด้วยครับกับเพจเสื้อของผมชอบเอง Sick and True ก็คลิกเข้าไปกดไลค์กดติดตามข่าวสารต่างๆในซิกแอนเพจซิกแอนทูได้เลยแล้วที่คุณดูอยู่นี้คือรายการหนอนนางรีวิว1เรื่องเนี่ยมันจะมีคลิปออกมา2คลิปก็คือเป็นคลิปความรู้สึกหลังดูคือไม่สปอยแล้วหนอนนางรีวิวก็จะมีอีกอันนึงเป็นโคตรสปอยสำหรับดูกันมาแล้วพอเราดูกันมาแล้วปั๊บเรามานั่งคุยกันจะมีผลงานให้ติดตามใน Exif Entertainment กดไลค์กดSubscribe YouTube และไลฟ์ Facebook ไว้ได้เลยอ่ะลาไปก่อนอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันถ้าไม่มีเหี้ยอะไรดูบางทีก็อาจจะแบบเฮ้ย Netflix บ้างคิดอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีเหี้ยอะไรดูก็ Netflix บ้างอะไรเงี้ยป่ะลาไปก่อนครับยังไงติดตามชมโคตรสปอยของ The Prodigy ได้เลยครับ